ผมถือว่าเป็นมวยถูกคู่กันแล้วผมกับคุณสุเทพทั้งในสภานอกสภาเขาฟาดกันมาหลายรอบอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับเมื่อคุณสุเทพกุมสภาพจิตตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งก็พยายามคารวะแผ่นดินมาโดยตลอดแต่เมื่อท่านคุมตัวเองไม่ได้ก็ไม่มีใครเหมาะสมกับคุณสุเทพเท่ากับผมได้ละอย่างวันนี้พอข่าวออกมามันก็มีกระแสตีกลับอย่างนั้นท่านบอกว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขทำให้บ้านเมืองไม่ได้สร้างเงื่อนไขครับเพราะฉะนั้นเหตุที่ว่าไม่สร้างเงื่อนไขก็คือว่าแทนที่เราต่างคนต่างพูดกันนะครับเราก็มาพูดนะครับโลกสื่อสารไร้พรมแดนโดยที่ไม่ต้องมีความขัดแย้งกันแต่เป็นความเห็นที่แตกต่างนะครับเพื่อที่จะบอกว่าที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เพราะอะไรสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เพราะอะไรนะครับทั้งสองฝ่ายประชาชนก็จะได้ชั่งน้ำหนักและที่สำคัญก็คือว่าผมสุเทพผมกับคุณสุเทพไม่เข้าสภาทั้งคู่แต่อย่างน้อยคนสองซีกนี้เขาได้ตัดสินใจกันเราต้องยอมรับความจริงว่าวันนี้มีแนวความคิดอยู่2แนวทางเท่านั้นคือเอาพลเอกประยุทธ์กับไม่เอาพลเอกประยุทธ์นอกจากคำว่าประชาธิปไตยกับเผด็จการเพราะฉะนั้นสังคมไทยนั้นนะครับโดยเฉพาะสังคมประชาธิปไตยความแตกต่างคือสิ่งสวยงาม